เสี่ยวไปตัวละครใหม่ล่าสุดป้ายแดงระดับ SSR สวยน่ารักในอนิเมะอย่างโหดในเกมจะมีความสามารถอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้จะมาทำรีวิวตัวละครเสี่ยวไปนะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาบทกับน้องคนนี้ไปเนี่ย170ใบครับคิดว่าจะไม่ออกแล้วนะ170ใบที่อยู่ในกระเป๋านี่ถึงขั้นกระจัดกระจายหมดครับว่าจะทำถังซานอาวุธลับแล้วก็ไม่เหลือตัวให้ทำเลยนะตัวนี้กวาดเรียบเลย170ใบท้วนๆไม่แบ่งใครเลยสำหรับน้องเสี่ยวไปนะครับจะมาในตำแหน่งของตัวซับพอร์ตนะครับหรือว่าสายช่วยเหลือนั่นเองในอนิเมะเนี่ยหน้าตาเหมือนสายโจมตีมากนะครับแต่ว่าเขาเอาเข้ามาในเกมเนี่ยกลายเป็นสายซับพอร์ตซะงั้นอ่ะแต่โดยส่วนรวมส่วนตัวของจานเนี่ยจานชอบนะครับคือสวยอ่ะสวยมากนะครับถึงจะไม่ตรงเม็ดแต่ก็สวยสวยกว่าในอนิเมะด้วยนะดูดิตัวสีฟ้าสวยๆนะครับดูนี่โมเดลน่ารักเดี๋ยวต้องมารอลุ้นสกินกันนะสกินช่วยนงช่วยน้ำต้องมาแล้วนะสำหรับน้องเสี่ยวไปวิญญาณยุทธฉลามขาวเพชฌฆาตนะครับเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีถ้าใครดูในอนิเมะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเขากันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับสายช่วยเหลือก็จะมีด้วยกันอยู่2สายนั่นคือสายดอกไม้แล้วก็สายกิเลนเรามาเริ่มกันที่สายดอกไม้กันก่อนวงแหวนวิญญาณที่1นะครับรูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่1คมเขี้ยวขึ้นฉลามเสี่ยวไปจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดและลดคูลดาวน์ทักษะที่4ลง3เทิร์นหลังจากใช้ทักษะนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการบอกว่าคุณต้องใช้ทักษะที่4ก่อนเพราะว่าใช้4ปุ๊บเมื่อคุณใช้1ครั้งแรกทักษะที่4จะลดคูลดาวน์ลง3เทิร์นถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้เป็นคอมโบที่โจ่งแจ้งมากว่าต้องใช้ทักษะที่4ก่อนจะดีมากระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีการคูลดาวน์ของทักษะที่4จะใช้ได้กับการใช้ทักษะนี้2ครั้งแรกนะครับปกติจะใช้แค่เพียงครั้งแรกจะลดคูลดาวน์คราวนี้ใช้ได้ถึง2ครั้งแปลว่าลดให้เรา2รอบเลยถือว่าดีนะครับ 10,000 ปีการใช้ทักษะนี้เป็นครั้งแรกจะฟื้นฟูเกต1เกตให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคน 50,000 ปี 25,000 ปีนะครับจะฟื้นเกตให้เพื่อน2รอบนะถือว่าดีนะอันนี้ฟื้นเกตให้กับเพื่อนได้ด้วยทักษะนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับให้เกรดในเขาเรียกว่าอ้อมๆหน่อยนะครับไม่ได้ให้เกรดแบบต่อเนื่องยาวๆไกลๆเหมือนพวกมานาสูรอ้าวซื้อขาแต่มีข้อจำกัดของมันอยู่นะ 50,000 ปีเมื่อใช้ทักษะนี้จะทำให้เพื่อร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดใช้ทักษะที่1ทันทีนะครับโดยไม่เสียเกรดใดๆเลยจะใช้ได้สูงสุด1ครั้งในการต่อสู้ 50,000 ปีนี่เจ๋งมากนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งจริงๆนะสมมุติว่าใต้มู่ไปคือตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในทีมเราใต้มู่ไปจะใช้คลื่นแสงพยัคฆ์ขาวทักษะที่1ใช้เลยนะครับใช้เองเลยณตรงนั้นณเดี๋ยวนั้นโดยที่ไม่เสียเกรดใดๆด้วยโคตรดีนะครับ 100,000 ปีจะใช้ได้2ครั้งนะสำหรับทำให้ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดใช้ทักษะ1ได้ฟรีทันทีทันใดเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแปลว่า1ดาวแดงตัวเนี้ยเจ๋งทักษะนี้นะต้อง1ดาวแดงเพื่อปลดล็อกความสามารถระดับ 50,000 ปีถือว่าจ๊าบเลยแหละแต่4ดาวเหลืองก็ใช่ย่อยนะ4ดาวเหลืองก็ถือว่าเป็นกลางๆนะครับแต่1ดาวแดงนี่น่าสนใจมากสำหรับวงแหวนนี้วงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่2ใจสมุดเป็น1เมื่อรอบของเสี่ยวไปมาถึงเพื่อร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะใช้การโจมตีแบบปกติโจมตีใส่ศัตรู1ตัวความเสียหายจากการโจมตีจะแรงเพิ่มขึ้น 90.75% ถือว่าแรงมากครับและล้างดีบัฟบนตัวศัตรูไม่ใช่และล้างดีบัฟบนตัวเพื่อร่วมทีมที่ออกไปตีอ่ะ1ดีบัฟออกความสามารถลำดับความสำคัญเมื่อเริ่มต้นรอบเสี่ยวไปจะแปลงสถานะควบคุม1รอบและจะทำให้ได้รับบัฟพิเศษเพิ่มเติมพวกนี้นะครับถือว่าดีนะความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% ด้วยสำหรับการแปลงสถานะควบคุม
กลางๆนะวงนี้นะครับ1,000ปีเมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับถูกเชิญออกมาสร้างความเสียหายจะมีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่เกาะแตกซึ่งจากความสามารถโดยรวมที่เป็นทักษะเนี้ยมันเหมาะกับสายไล่ล่ามากใต้มูไปจู่ชิงปูกระดูกถูกใจสิ่งนี้มากๆโดยเฉพาะจู่ชิงสายไล่ล่าถูกใจจัดๆเลยอ่ะ 10,000 ปีโอกาส 50% ล้างเอฟเฟคดีบัฟบนตัวเพื่อร่วมทีมที่ออกไปโจมตี1สถานะ 25,000 ปีโอกาสล้างดีบัฟเป็น 100% 50,000 ปีหากเพื่อร่วมทีมที่เชิญมาฆ่าศัตรูได้จะได้เล่นต่อในทันทีสมมุตินะครับทักษะความสามารถนี้ของเสี่ยวไปทำให้จู่ชิงออกมาตีแล้วจู่ชิงเนี่ยดันฆ่าศัตรูได้จู่ชิงจะได้เล่นต่อตอนนั้นทันทีเลยไม่สนใจว่าเทิร์นของจู่ชิงอยู่ไหนแต่จู่ชิงจะเล่นได้เลยทันทีถ้าหากว่าออกมาฆ่าศัตรูได้ 100,000 ปีหากเพื่อร่วมทีมที่ถูกเชิญไม่อยู่ในสถานะควบคุมจะเชิญเพื่อร่วมทีมเพิ่มอีก1คนออกมาโจมตีศัตรูโดยการโจมตีแบบปกติจะโจมตีแบบสุ่มนะครับเท่ากับว่าจะได้2ตัวตัวนั้นไม่อยู่ในสถานะควบคุมก็แปลว่าไม่โดนสถานะพวกกักขังสตันต่างๆอยู่ออกมาตีปุ๊บจะมีอีก1ตัวคอยมาช่วยอีกทีนึงอ่ะที่มีพลังโจมตีรองลงมาจากตัวหลักนั่นเองนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากนะถ้าอธิบายไม่เก็ตตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้วงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่3คมมีดเขี้ยวฉลามโจมตีปกติและเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติครั้งต่อไปด้วยการโจมตีสูงสุด 20% 10,000 ความสามารถวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีเพิ่มความเสียหายของการโจมตีสูงสุด 30% 40% 50% ที่ 25,000 ปี 50,000 ปีทักษะวิญญาณที่4รูปแบบดอกไม้เมื่อเราได้รับสแต็กจากทักษะดังกล่าวการใช้ทักษะนี้จะใช้พลังวิญญาณทั้งหมดเพื่อโจมตีจะทำให้เป้าหมายรับความเสียหายเพิ่มเติมคริติคอลจากการโจมตีของพันธมิตรทุกๆ1เกตจะเพิ่มความเสียหายความแรงคริ 5% คือความสามารถ 50,000 กับ 100,000 ปีนะครับมันอิงจากสแต็กของทักษะที่4ที่เป็นดอกไม้ทักษะ4เป็นดอกไม้เนี่ยมันจะให้สแต็กของเรารูปแบบ1เนี่ยมันจะเป็นบัฟพิเศษนะครับโดยเราได้รับบัฟนั้นเนี่ยถ้าได้รับ3ระดับขึ้นไปความสามารถ 50,000 ปีกับ 100,000 ปีอันนี้จะทำงานโดยสมมุติว่าเสี่ยวไปเนี่ยมีเกรดอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะเสี่ยวไปมีเกรดอยู่5ก็จะใช้เกรดหมดเลยเหมือนถังเฉินครับใช้เกรดหมดเลยโดยเกรดที่เสียไปต่อ1เกรดความเสียหายความแรงคิศัตรูตัวนั้นจะได้รับเพิ่มขึ้น 5% 5เกตก็ 25% เหมาะนะเหมาะกับการเอาลงตีกระดูกวิญญาณเหมือนกันนะซึ่งได้รับเกตต่อเนื่องแล้วเอาเกตนั้นแปลเปลี่ยนเป็นความแรงคิ 25% ก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากส่วน 100,000 ปีจะได้รับต่อเกตเป็น 10% เท่ากับว่า5เกตความแรงคิจะเพิ่มขึ้น 50% แต่ว่าเงื่อนไข 50,000 กับ 100,000 ปีอันเนี้ยทุกคนเนี่ยต้องมีความสามารถของทักษะที่4รูปแบบดอกไม้ให้ได้รับบัฟนั้น3ระดับอ่ะแล้วก็มาเกินถึงวงแหวนวิญญาณที่4เลยเพราะว่ามันอิงต่อวงแหวนวิญญาณที่3เหมือนกันวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่4ประกาศิษย์เทพสมุทรใช้เอฟเฟกต์ประกาศิษย์เทพสมุทร1ระดับเป็นเวลา3รอบให้กับตัวเองภายใต้ผลของมันสายโจมตีและสายโจมตีว่องไวจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12.50% สูงสุดได้ถึง4ระดับนะครับเนี่ยอันนี้แหละถ้าเรา3ระดับปุ๊บความสามารถที่เป็นดอกไม้ที่เป็น 50,000 กับ 100,000 ปีก็จะทำงานนะครับมันอ้างอิงตามวงแหวนที่4นะแปลว่าเราต้องใช้บัฟ4เยอะๆให้ระดับสูงๆวงแหวนดังกล่าวที่เป็น 50,000 กับ 100,000 ปีที่3เนี่ยมันจะได้ทำงานได้ระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีเมื่อมีเอฟเฟกต์ทักษะนี้1ระดับสายโจมตีและสายโจมตีว่องไวจะฟื้นฟูเกต2เกตเมื่อเริ่มต้นรอบ 10,000 ปี2ระดับขึ้นไปฟื้นฟู3เกตเมื่อเริ่มต้นรอบ 25,000 ปี
เมื่อมีทักษะนี้3ระดับขึ้นไปจะฟื้นฟู4เกตเมื่อเริ่มต้นรอบ 50,000 ปีเมื่อมีทักษะนี้4ระดับขึ้นไปจะฟื้นฟู5เกตเมื่อเริ่มต้นในแต่ละรอบ 100,000 ปีสแต็กสูงสุดของทักษะนี้เพิ่มขึ้นเป็น6นะครับมันเป็นทักษะแนวให้เกรดต่อเนื่องกับทีมอ่ะถือว่าดีมากนะแปลว่าเราเนี่ยควรที่จะมีดาวตัวละครเยอะๆเพื่อให้ความสามารถมันทำงานได้อย่างเต็มที่เราจะเล่นได้อย่างเรียกว่าเต็มไม้เต็มมือนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูว่าทักษะนี้เนี่ยมีความสามารถรูปแบบนั้นหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสายดอกไม้ไปลุยมาพร้อมลุยครับงานนี้มาเลยมาลุยกันเลยโอ้ฝันของข้ามเร็วมากเราไม่มีหลงมาเร่งแต่เราเอามานสูตรมาเร่งช่วยโอ้โหลูกว่าจะเร่งไม่ขึ้นแล้วเสียไปต้องใช้ทักษะที่4ครับตุ่มนี่ครับแล้วเพื่อนร่วมทีมก็ไล่ล่าใครเห็นก็นึกว่าตายอันนี้กันไว้ก่อนนะฝั่งตรงข้ามมันตีแรงอยู่นะนี่ไม่ใช่ทักษะนะถ้าใช้ทักษะนี่คือเตรียมตัวหาที่จะฟังเรามาทักษะที่4มันจะเป็นบัฟพิเศษนะครับให้เรานะอย่างที่บอกไปนะทักษะสติรูปแบบดอกไม้ฟื้นฟูเกตให้เราด้วยทักษะที่1ผมเคี้ยวฉลามเห็นไหมครับเพื่อนร่วมทีมก็ออกไปโจมตีทั้งนั้นที่เราไม่ได้มีสแต็กนะไม่ได้มีสแต็กที่ทำให้เขาเนี่ยต้องออกไปอ่ะแต่จูชิงก็ออกไปจากความสามารถที่2นะครับทำให้ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดออกไปโจมตีครับนี่ประมาณนี้โอ้โหหายเลยดีแรงเกินนี่เรามารีวิวตัวอะไรเนี่ยบางเกินบางเกินรับไหวก็จะประมาณนี้โดยความสามารถเนี่ยมันอิงกับการตีกระดูกวิญญาณมากกว่านะในความรู้สึกจานนะมาเข้าชูช่วงสเต็กที่2นะครับเรามาเป็นสเต็กที่2กันถ้าตัวมันบางมากเนี่ยด้วยดาวมันน้อยนะครับโอกาสโดนซิลไปกินสูงมากเลยทักษะที่4ครับนี่ได้รับพันยมจีได้รับบัฟเห็นไหมเพื่อนร่วมทีมได้รับบัฟปุ๊บอันนี้รีบฆ่าเขาไม่ใช่อะไรหรอกนะครับสำรองไว้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาตีแรงมากอ่ะตีเป็นทักษะทีเดียวเราหายแน่นอนนะไม่ทันได้ทำอะไรแน่นอนมาทักษะวิญญาณที่1นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าความสามารถของมันเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าช่วยคูดาวทักษะที่4นะตอนนี้ทักษะที่4คูดาว6เทิร์นนะคูดาวนานมากครับทักษะที่4คูดาวแบบต้มมาม่ากินได้เลย6เทิร์นอ่ะแต่พอใช้ทักษะที่1เนี่ยมันจะช่วยลดคูดาวให้เรา3เทิร์นเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับขอจัดการตัวมิเกตก่อนทักษะที่1ครับตัวเดียวค่อยอุ่นใจหน่อยเสียอู่ออกไปเตะซะงั้นเราจะตายไปเนี่ยแรงกว่าโอ้โหไม่เหลือประมาณนี้ครับคอมโบก็คือใช้4ก่อนนะใช้4ก่อนแล้วก็ใช้1ครับมันทำให้คูดาวต่างๆน่ะลดลงแล้วเราก็เก็บสแต็ก4เนี่ยเยอะๆมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายได้นานมากขึ้นขออีกสัก1ดอกแล้วกันนะครับมาจะได้เห็นทักษะกันชัดๆนะทักษะที่3ก็ดีนะครับทักษะการตีแบบปกติเนี่ยมันทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสรับความเสียหายจากการโจมตีเพิ่มขึ้นฝั่งตรงข้ามแรงด้วยอันนี้ดูถูกไม่ได้เลยใช้บัฟ4ครับ
กตเราเต็มตลอดเลยนะโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายอ่ะเราลองโจมตีไปปกติดูบ้างนะครับจุกหายไปเลยเพื่อนตีตามเราเนี่ยนี่เรายังไม่ได้ใส่หน้ากากนะมันไม่ได้ทำให้สายไล่ล่าทำงานนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าบัฟของจูชิงเนี่ยยังไม่ได้ทำงานแต่ที่ได้มาก็คือความสามารถที่เป็นพาสซีฟติดตัวประมาณนี้ครับเล่นกระสายไล่ล่ามันสุดแล้วตัวเนี้ยปอเซสเอปอเซสซีเซียวไปเป็นยังไงบ้างครับเราก็ได้รูปแบบของดอกไม้ได้เห็นกันไปแล้วว่าทักษะเป็นอะไรยังไงบ้างนะซึ่งมันเหมาะกับการสู้ในระยะยาวมากนะครับการให้เกตต่างๆการให้สแต็กจันว่ามันเหมาะกับการตีกระดูกวิญญาณเหมาะแล้วใช้เวลานานๆ นะครับไม่เหมาะกับการลงสั้นๆอย่างเช่นสู้คนหรือว่าเนื้อเรื่องเท่าไหร่สู้คนอาจจะประยุกต์ใช้ได้แต่เนื้อเรื่องนี่มันมีตัวอื่นที่เหมาะกว่าตัวนี้นะครับแต่เรื่องการตีกระดูกกับใช้อาวุธลับจันว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นเดอะเบสที่สุดแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูทักษะฝั่งของกิเรนกันบ้างครับว่าจะมีความสามารถอะไรน่าสนใจทำให้เราร้องว้าวกันได้หรือเปล่านะมาวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่1เขี้ยวฉลามแหวกสมุทรสร้างความเสียหายให้กับศัตรู1ตัวและทำให้ผู้ร่วมทีมที่ได้รับเอฟเฟคฉลาม1ระดับเป็นเวลา2เทิร์นนะครับเพื่อร่วมทีมทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเอฟเฟควิญญาณฉลามนะ1ระดับเป็นเวลา2เทิร์นโดยวิญญาณฉลามนะครับคือเอฟเฟคพิเศษแต่ละระดับคือเกาะ 100% ที่เกิดจากเลือดพลังชีวิตสูงสุดของเสี่ยวไผ่แต่ว่าเกาะนี้เนี่ยเมื่อเราถูกโจมตีเนี่ยมันจะหายไปนะครับก็คือไม่ว่าจะด้วยความเสียหายเท่าไหร่นะมดสกิดมดกัดหรือว่าโดนกระทืบนะครับเกาะนั้นก็จะหายไปอยู่ดีจากการโดนโจมตี1ครั้งนะอันนี้หายไปแน่นอนระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีทักษะนี้ได้รับเอฟเฟคว่องไวใช้เกตครั้งแรกลดลง1,000ปีเมื่อใช้ทักษะนี้เพื่อร่วมทีมมีโอกาส 50% ที่จะได้รับเชิญเข้าร่วมการโจมตีโดยการโจมตีปกตินะครับเชิญเพื่อนอีกแล้วเหรอขยันเชิญจริงๆนะ 25,000 ปีโอกาสเชิญเพื่อนเป็น 80% 50,000 ปีหลังจากถูกโจมตีหากว่าโล่ลดลงน้อยกว่า 5%โล่นั้นจะไม่หายไปนะครับแต่โล่จะคงเหลือจากที่ถูกโจมตีไว้โดยถูกแปลงให้มันเป็นอีก1โล่นั่นเอง 100,000 ปีเมื่อโล่หายไปจากการโจมตีหรือว่าถูกศัตรูดึงออกล้างออกมีโอกาส 50% ที่จะโจมตีธรรมดาใส่ศัตรูแบบสุ่ม1ตัวเออาก็ไล่ล่านะเนี่ยวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่2ห้วงสมุทรวาลีอัมพันทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีเสี่ยวไผ่จะได้รับเขี้ยวฉลาม1ระดับนะครับง่ายๆว่าถ้าศัตรูถูกเราโจมตีเนี่ยมันเหมาะกับสายล่าตรงที่มันจะเก็บสแต็กง่ายครับการที่ศัตรูถูกโจมตี1ครั้งเสี่ยวไผ่จะได้รับเขี้ยวฉลาม1ระดับโดยเขี้ยวฉลามเนี่ยจะสร้างความเสียหาย 0.63% ให้กับสายโจมตีโดยสูงสุดได้ถึง40ระดับนะครับครูดาวทักษะจะลดลง1เทิร์นด้วยจากความสามารถสแต็กแบบเต็มวิถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะอันนี้ระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีทุกๆ6ระดับของพรเทพสมุทรข้อจำกัดของเขี้ยวฉลามจะเพิ่มขึ้น10ระดับสูงสุด60ระดับ 10,000 ปีเขี้ยวฉลาม40ระดับขึ้นไปเมื่อเพื่อนร่วมทีมโจมตีศัตรู3ครั้งด้วยอาวุธลับความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น 30% 25,000 ปี60ระดับเพิ่มขึ้น 60% 50,000 ปี80ระดับเพิ่มขึ้น 90% เหมาะกับถังซานอาวุธลับแบบเหมือนจับมาเพื่อคู่กันเหมือนคู่ฟ้าดินสลายที่จับมาเพื่อรักกันแรงเพิ่มขึ้นอีกสูงสุดถึง 90% แม่เจ้าอาวุธลับจะยิงแรงไปไหนให้ตายเถอะแต่ต้อง2ดาวแดงก่อนนะถึงจะได้รับถึง 90% 100,000 ปีเมื่อเพื่อร่วมทีมมีพรเทพสมุทร9ระดับขึ้นไป
คูลดาวน์ทั้งหมดของเสี่ยวไปจะลดลง1ว้าววงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่3ใบมีดเขี้ยวสมุทรโจมตีศัตรูและมีโอกาส 5% ที่จะได้รับโอกาสเล่นเทิร์นตัวเองอีก1ครั้งโจมตีปกติไปแล้วมีโอกาสได้เล่นตัวเองอีกครั้งนึงอ่ะจะจำว่าวงแหวนนี้มันค่อนข้างไร้ประโยชน์ถ้าพูดถึงว่าไม่ได้ทำเพื่ บัฟสแต็กตัวเองขึ้นมามันค่อนข้างที่จะไม่ได้เอื้อประโยชน์มากเท่าไหร่เท่ากับวงแหวนที่เป็นรูปแบบดอกไม้ของวงที่3นะครับระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 8% 10% 15% 20% และสูงสุดที่ 25% ที่ 100,000 ปีไม่มีความสามารถเสริมเลยแค่มีโอกาสเล่นเทิร์นตัวเองอีกเทิร์นนึงอ่ะ1ใน4อ่ะแสนปีได้แค่ 25% นี่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่วงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่4วางวนสมุทรฉลามขาวแหวกนภาใช้บัฟขบวนสมุทร2รอบโดยจะทำงานหลังจากที่ถูกเร่งเทิร์นของตัวเองลงนะครับโดยเราใช้ทักษะนี้เสี่ยวป่ายจะเร่งเทิร์นตัวเองเพิ่มขึ้น 34.38% ความสามารถของขบวนฉลามเมื่อเพื่อร่วมทีมของเราถูกลดเทิร์นลงจะให้การลดเทิร์นนั้นลดลง 40% ก็สมมุติว่ามันโดนเร่งเทิร์นนะครับอย่างเช่นหลงอย่างเช่นทวินเทลเร่งเทิร์นมาทำให้เทิร์นของเราลดลงเราจะลดลงแค่ 40% อะโอกาสลดลงนั้นจะลดลงนะครับงงไหมปกติแล้วเราจะโดนกระเด็นไปไกลอะเราจะโดนแบบถีบไปไกลเลยอ่ะโดนหลงเร่งเทิร์นใช่ไหมเราก็จะลงมาขึ้นบนไปแบบโอกาสเล่นน้อยมากแต่ถ้ามีเสี่ยวไผ่อยู่เนี่ยเสี่ยวไผ่จะช่วยแบบประคองไว้ไม่ให้เราถูกถีบเทิร์นมากเกินไปนั่นแปลว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยไม่ถูกฝั่งตรงข้ามเล่นอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะแม่งชอบโดนฝั่งตรงข้ามกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเคยเป็นไหมแบบฝั่งตรงข้ามเร่งเทิร์นนั่นแหละเร่งเทิร์นเทิร์นเราโดนลดตลอดโดยที่ไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครกันได้ไม่มีใครสามารถแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้แต่ความสามารถนี้สามารถช่วยเราได้เขาเรียกว่าช่วยเซฟการโดนเร่งเทิร์นนะครับระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีลดการถูกเร่งเทิร์นลงสัก 80% 10,000 ปีเพื่อนที่ถูกลดเทิร์นมีโอกาส 50% จะได้รับบัฟวิญญาณฉลาม1เทิร์น1ระดับนะครับ 25,000 ปีระยะเวลาบัฟขบวนสมุทรเพิ่มเป็น3รอบ50,000 ปีทำหน้าที่นะครับของทักษะนี้จะใช้เองเมื่อเริ่มการต่อสู้ 100,000 ปีโอกาสได้รับบัฟวิญญาณสมุทรเพิ่มขึ้นเป็น 100% เมื่อถูกลดเทิร์นนะครับอร่อยต้องลองหน่อยแล้วมาใช้กันดูครับทักษะรูปแบบกิเลนจะมีความสามารถที่น่าสนใจอะไรแค่ไหนอะโดยส่วนตัวเนี่ยมันเป็นแนวถังซานอาวุธลับเหมาะมากกว่าเฮ้ยจูชิงเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามตายหมดแล้วแต่เขาแรงนะเขาก็แรงอยู่เห็นไหมเขาตีเอ้าซื้อขาเนี่ยจะหมดรอยแล้วตีธรรมดาเนี่ยแต่จูชิงมันโอกาสออกมันอยู่มันก็ออกดีเหลือเกินมาทักษะวิญญาณที่4วางวนสมุทรฉลามขาวแหวกนภาเฮ้ยลืมเปิดเอฟเฟกต์เฮ้ยสวยมากนะโคตรชอบเลยอ่ะดิสวยมากเลยดิความสวยในให้เต็มร้อยโอ้ตายไม่ทันได้ใช้อะไรทั้งนั้นอ่ะถึงตาแล้วครับทักษะที่1ทักษะนี้เนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าได้รับเอฟเฟกต์นะครับวิญญาณฉลามตุ่มเนี่ยมีฉลามจะขึ้นไหนไหมเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อสแต็กนะต้องหาบอสถึกๆหน่อยแล้วเฮ้ยมันตายกันไวจังฮึปกติมันไม่ตายไวอย่างนี้นี่ฮึมาต่อครับแก้ตัวหน่อยเมื่อกี้รู้สึกจะจุดชิงอยู่ก็ทำงานดีนะปกติจุดชิงไม่ค่อยได้แบบออกแรงขนาดนี้นะครับเคาน์เตอร์ดีจัดที่แบบต้องการไม่เคาน์เตอร์หรอกอ่ะทักษะที่4ครับสวยๆเลยนี่โอ้โหโคตรสวยอ่ะแล้วเร่งเทิร์นตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับความสามารถนี้ดีนะ
ถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเร่งเทิร์นเราอ่ะจะทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสเร่งเราได้ไม่เยอะนะครับอุ้ยแล้วก็ทักษะที่1ครับใช้ไปแล้วเนี่ยทำให้โอกาสนี่ได้รับเห็นไหมทุกคนจะได้รับบัฟพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิญญาณฉลามนะเราได้รับมา1สแต็กครับอันนี้อยากให้ฝั่งตรงข้ามเร่งเทิร์นอ่ะเฮ้ยดูดิมีปลาบนหัวเนี่ยวิญญาณฉลามอ่ะโคตรเท่ดูดิมีปลาดุกดิกดุกดิกอยู่บนหัวด้วยตรงเท้าก็มีบนหัวก็มีอุ้ยแรงจัดฝั่งตรงข้ามนี่ครับปลาดุกดิกดุกดิกอ่ะเรียบร้อยหายเราจะได้รับโล่อ่ะนะครับโล่วงแหวนดอกไม้นี่ว่ะประมาณนี้อ่ะรีเซ็ตใหม่ครับพยายามใช้ทักษะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่โดยส่วนรวมเนี่ยมันมีความสามารถที่ต้องมีปอดไซซีอยู่ด้วยมันมีพรเทพสมุทรนะครับความสามารถวงแหวนบางวงแหวนเนี่ยจะสังเกตว่าอาจารย์จะบอกว่ามันต้องมีสเต็กระดับของพรเทพสมุทรซึ่งเอ้ยหลายๆคนบอกเอ้ยมันจะมีพรเทพสมุทรได้ไงก็ต้องได้รับจากตัวอื่นนั่นคือปอดไซซีครับเท่ากับว่าถ้ามีปอดไซซีในการเอาไปตีกระดูกวิญญาณจะครบเลยนะครับเรียกว่าครบองค์ประชุมนี่ครับเร่งเทิร์นตัวเองขึ้นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเวลาเขาเร่งเทิร์นเราอ่ะเราจะกระเด็นไม่ไกลอ่ะโอกาสกระเด็นมันจะน้อยนะครับเนี่ยทีเวลาเนี้ยไม่เคาน์เตอร์หรอกเห็นไหมไอ้ด่านเมื่อกี้นี่เคาน์เตอร์เก่งเก่งแล้วเราก็จะเสกปลาดุกดิกดุกดิกนะครับนี่เสกปลาดุกดิกดุกดิกซึ่งมันจะเชิญเพื่อนไปโจมตีด้วยนะสำหรับทักษะที่1เนี่ยแล้วแรงมากด้วยนะเวลาใช้อ่ะตัวที่จะปาก็คืออย่างที่จานบอกครับตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะไปนะจะเป็นแบบออกไปโจมตีอ่ะประมาทไม่ได้ครับเดี๋ยวขอเก็บฝันตรงข้ามบ้างนะนี่เห็นไหมออกไปโจมตี2ตัวนะครับเนื่องจากความสามารถถ้าหากว่าเราไม่ติดสถานะ CC ปลาดุกดิกดุกดิกบนหัวจะหายแล้วโคตรเท่เลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะปลาดุกดิกดุกดิกบนหัวเนี่ยแต่ถูกใครไม่เข้าเลยติดเกาะก็จะประมาณนี้นะสำหรับวงแหวนของเสี่ยวไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวงแหวนของน้องเสี่ยวไปคนสวยนะครับน้องเสี่ยวไปนี่สกิลน่ารักมากนะสวยงามมากนะครับเป็นอะไรที่ถือว่าน่าจับจองนะเป็นตัวละครระดับ SSR ถึงว่าไม่ได้ในตู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาอยู่ในตู้หลังๆนะไม่ใช่ SP ที่มาแล้วแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะครับอนาคตจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะทั้งเฉินจันก็ไม่ได้นะครับทีมล่ากระดูกก็ไม่สุดแถมความสามารถเนี่ยมันมาเพื่อถังซานอาวุธลับแล้วดูถังซานอาวุธลับของข้าพเจ้าถังซานอาวุธลับข้าพเจ้าอยู่ไหน3ดาวเหลืองอาวุธกระจอกงอกง่อยมากเลยยังไม่ได้ทำเลยครับโอ้โหแต่ว่าต้องทำแล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยเสี่ยวไปมามันช่วยอิงความเสียหายจากการล่ากระดูกวิญญาณเนี่ยดีมากในทีมถ้าเป็นเดอะเบสเลยจันว่าปอดเซซีใช้เนี่ยใช้น้องด้วยถังเฉินถังซานอาวุธลับหูเล่นหน้าคาถาฟื้นฟูหรือว่าจะเป็นหูเล่นหน้ากับเพียงเสียงด้วยอีกสักตัวก็ดีนะทีมล่ากระดูกจะครบสมบูรณ์แบบเลยอ่ะแต่ประเด็นเลยคือตัวเนี้ยต้องมีปอดไซซีอยู่ด้วยนะมันมีความสามารถที่อิงนั้นงั้นเรามาจัดแหวนดีกว่าแหวนที่ในแบบที่เราต้องการจะเอาไปใช้นะครับอันนี้จานยังไม่ได้ดูใครเขาจัดเลยนะไม่ได้ดูเลยว่ามีคนใช้แหวนยังไงอะไรยังไงขอจัดแหวนในแบบที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเข้าที่สุดละกันคิดก่อนนะปิ้งปองปิ้งปองนะครับสำหรับจานนะสำหรับความคิดจานนะทักษะที่1รูปแบบดอกไม้เป็นอะไรที่ใช้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นครับมันให้เกียรติกับการที่เปิดจังหวะดีดังนั้นมันอาจจะเอาไปตีพวกดันเนื้อเรื่องได้อยู่แต่ถ้าลงตีกระดูกจานบอกว่าแหวนที่2แหวนที่1เนี่ยเป็นกิเลน
วงแหวนที่สองนะครับฉันว่าดอกไม้ก็ดีถ้าเล่นสายไล่ล่านะถ้าเล่นสายไล่ล่าดอกไม้จะดีมากเพราะว่าจะโจมตีไล่ล่าดีแต่สายที่เป็นกิเรนเนี่ยมันได้รับเอฟเฟกต์ฉลามขาวมันจะเพิ่มเกาะมันแล้วแต่ทีมที่ทุกคนจะลงอ่ะถ้าเป็นต่างซานอาวุธลับดอกไม้ก็น่าจะดีมั้งแล้วก็วงแหวนที่สามก็เป็นดอกไม้วงแหวนที่สี่ให้เกรดต่อเนื่องอ่ะเป็นดอกไม้น่าจะเหมาะกับถังเฉินมากๆโดย50,000 ปีเนี่ยโอกาสให้เกรด5 เกรดต่อรอบเลยนะในแต่ละรอบของเขาเรียกว่าเทิร์นตัวนั้นเข้ามาถึงอ่ะมันจะได้เกรดต่อเนื่องในการเล่นเรื่อยๆถังเฉินที่ใช้เกรดในการเอามาบัฟสแต็กมันดีมากดอกไม้ครับแต่ถ้าสู้กับคนถ้าสู้กับคนจานให้กิเลนครับกิเลน1เนี่ยเป็นดอกไม้ถ้าสู้กับคนนะหรือว่าตีด่านในเรื่องเนี่ย1ดอกไม้2กิเลนครับส่วน3เนี่ยดอกไม้ก็ได้นะกิเลนโอกาสเล่นอีกครั้งนึงจะออกเหรอไม่ค่อยออกหรอกนี่แบบนี้เล่นกับคนดอกไม้กิเลนดอกไม้กิเลนถ้าตีกระดูกวิญญาณก็กิเลนดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้น่าจะเหมาะกันกว่าส่วนสแตทที่อัพเนี่ยก็คงเป็นไปพลเลือดครับยืนนานๆก็พอนะขอแค่มีเลือดมีของยืนนานๆบัฟสแตทให้เพื่อนต่อเนื่องได้เลยแบบยาวๆตีกระดูกกันแบบสนุกๆสบายๆเลยอันนี้ใช่ไหมใช่สิ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ถ้าตีกระดูกอ่ะถ้าตีกระดูกต้องใช้เป็นกิเลนกิเลนครับวงแหวนที่2ต้องใช้เป็นกิเลนนะตีกระดูกจานลืมเลยว่าความสามารถมันอยู่ท้ายๆนะนี่ความสามารถอยู่10,000กับ25,000 ปีถ้าเป็นอาวุธลับนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าจานแปลข้อมูลไหนไม่ผิดพลาดเขาเรียกว่าไม่ผิดพลาดอะไรอ่ะเรียกว่าผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าทักษะไหนจานผิดเนี่ยสามารถคอมเมนต์เขาเรียกว่าโต้แย้งแปลไว้ได้นะว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้ครับจานแปลอาจจะพลาดไปนะอะไรเงี้ยนะครับได้เสมอนะกูรักแฮฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาสำหรับใครยังไม่ได้กดซับกดไลค์ฝากกดซับกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย